มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรี๊ดกันโลกแตกลิซ่าฉลองครบรอบ100ล้านฟอลพร้อมเซอร์ไพรส์ของขวัญส่งท้ายปีในที่สุดอินสตาแกรมของซุปตาสาวลิซ่าแบ็คพิงก์ก็พุ่งทะยานสู่100ล้านฟอลโลเวอร์นะคะนับว่าเป็นศิลปินหญิงด้านดนตรีคนแรกในเอเชียศิลปินเคป๊อปคนแรกแล้วก็คนไทยคนแรกนะคะที่ทำได้ขนาดนี้ค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ25ธันวาคมสาวลิซ่ายังได้ทำคลิปลงในช่อง YouTube ของเธอกับการโชว์เสียงร้องเพราะๆเพื่อเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสแล้วก็เป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับแฟนคลับทั่วโลกอีกด้วยค่ะโดยเธอยังบอกว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับทุกคนขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะกรี๊ดกันโลกแตกลิซ่าฉลองครบ100ล้านฟอลพร้อมเซอร์ไพรส์ของขวัญส่งท้ายปีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ